ปล่อยเบิ้งการยิงประตูของน้องไทเกอร์นักเตะเยาวชนลาวที่วันยิงให้กับทางด้านสโมสรฟุตบอลในนัดที่อุ่นเครื่องอยู่ที่ประเทศสเปนซึ่งก็เป็นประตูทำอิฐที่วันยิงได้ในประเทศดังกล่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีเนาะก่อนที่จะลงแข่งขันตัวจริงในวันเสาร์นี้ที่จะพบกับทางด้านยูเซเวตของทางด้านเรอัลมาดริดก็ท้าติดตามกันในวันเสาร์นี้ก็คือน้องไทเกอร์หรือว่าเท้าเอกราชวิไลกุลนักเตะเยาวชนลาวหนึ่งเดียวที่ว่าถึกดึงไปหวนกับทีมฟุตบอลซึ่งเป็นซับซ้อนเยาวชนที่ว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยนะจนสามารถข้อสิทธิ์ไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติก็คือรายการ TAR ที่ว่าแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนจะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์นี้เนาะซึ่งก่อนหน้านี้วันที่25เมษายนทางไทเกอร์และกับทีมสโมสรฟุตบอลก็ได้เดินทางไปฮอดประเทศสเปนเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วได้ก็มีการซ้อมเป็นระยะเวลา1วันอยู่ที่นั่นก่อนที่ในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่27เมษายนไทเกอร์ก็ได้นำทีมลงอุ่นเครื่องกับสโมสรรุยพรีเมอร์เนาะซึ่งก็เป็นทีมจากเอรอบนะที่มีนักเตะห่มห่างสูงใหญ่โดยเฉพาะเป็นพวกซาวประตูมันใหญ่อีดีเนาะปรากฏว่าทางไทเกอร์ก็สามารถลิ้นได้ดีรายการสามารถยิงประตูได้นะเบื้องตามคิกก็ยิงใน1ประตูเสมอกัน 3-3 นะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวสำรองลงเกิดให้เสียไปทางพ่อของไทเกอร์ที่เดินทางไปเบิ่งการแข่งขันอยู่ที่นั่นเพิ่นก็ได้เล่าว่าทีมเขาเจ้ามันแข็งแกร่งได้มีนักเตะที่มีแข็งแรงยืนเป็นระบบกระสู้ซีกันเพราะว่าการที่เสียมันย้อนเปลี่ยนตัวสำรองลงซึ่งวันในตอนทำมิดไม่ใช่ตัวจริงเสมอกัน 3-3 นะก็ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องและก็เป็นการเตรียมพร้อมก่อนงานใหญ่ที่จะลงสนามนัดมิตรพบกับยูเซเวตของสโมสรเรอัลมาดริดนะเต็งแซงในรายการนี้ในวันเสาร์ที่29เมษายน2023เวลา 18:00 นซึ่งเพิ่นก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านลาลิก้าทีวีซึ่งถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการไลฟ์สดพอจะมีการแชร์ให้เบิ่งก็แล้วกันเนาะถ้าติดตามเสียน้องไทเกอร์นักเตะลาวก็แล้วกันที่ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศสเปนซึ่งเหตุผลที่ว่าฟุตบอลเลซิตไปแข่งขันรายการนี้ก็เนื่องจากว่าไปแข่งขันในรอบคัดเลือกก็คือรายการ TAR Asia Qualify นะในเดือนธันวาคม2022ที่ผ่านมาปรากฏว่าสามารถคว้าแชมป์ไปครองเฮ็ดให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายนะส่วนในรอบสุดท้ายก็มีบาร์เซโลน่าเจ้าภาพและกับเรอัลมาดริดเป็น2ตัวเต็งใหญ่นะซึ่งก็มี48ทีมเข้าร่วมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ6ทีมส่วนฟุตบอลก็อยู่ร่วมสาย4นะร่วมกับทางด้านทีม S นะครับ UE Fornell แล้วก็จะมี Nice Barcelona นี่เป็นทีมห้องนะแล้วก็จะมีJE Star นะถึงวันแข่งขันเพิ่นก็จะดำเนินไป3วันก็คือ28 29แล้วก็30ก็จะจบการแข่งขันลงเนาะติดตามกันแล้วกันเพราะจะมีการรายงานให้เป็นต้นหนึ่งต่อหนึ่งกันเลยเนาะส่วนประวัติของไทเกอร์ก็เป็นนักเตะเยาวชนลาวปัจจุบันเพิ่นก็10ปีกว่ากันน่ะก้าวเข้า11ปีกันน่ะอยู่บ้านหนองไฮเมืองหาดทรายฟองนครพนมจันทน์ซึ่งผลงานที่ผ่านมาพวกเฮาก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องกันเลยเนาะโดยรายการพอดล็อกก็คือยิง3ประตูสวยกับ WIG ซึ่งก็เป็นสมสรของพ่อของเพิ่นสามารถคว้าอันดับ3ในรายการใหญ่รายการแซดฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเหลือรายการแซมซนแซมในปี2022นอกจากนั้นก็มีผลงานดีต่อเนื่องกันเลยเอาเป็นมาพวกเราจะปัดมุกผลงานของไทเกอร์ไปเบิ่งตามลิงก์แล้วก็ฮุบตัวไอ้ด้านขวามือกันเลยนะ